ต่อมาครับให้เราทำการซีวากสีฟันก็จะเป็นมิสวากหรือไม้ข่อยนะที่ใช้ถูฟันก็ซึ่งในตอนนี้ก็เป็นอะไรครับก็เป็นแปรงฟันนั่นแหละก็ใช้ยาสีฟันแต่ถ้ามีไม้ซีวากหรือมิสวากเนี่ยก็ดีเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะจะใช้ตอนไหนเมื่อตื่นนอนเมื่อทำน้ำละหมาดเมื่อมีกลิ่นปากเมื่อจะอ่านกุรอานแล้วก็เมื่อจะเข้าบ้านอันนี้ซุนนะห์นบีภรรยานบีเนี่ยเขารายงานเลยว่าสิ่งแรกที่นบีทำตอนเข้าบ้านคืออะไรครับสีฟันทำไมจะไปคุยกับใครอ่ะก็คุยกับคนในครอบครัวนะถ้าเปิดฉากมาแล้วปากมีกลิ่นนี่เป็นไงครับโอ้คนที่บ้านก็ไม่แฮปปี้กันเท่าไหร่ละใช่ป่ะนบีก็เริ่มที่จะสีฟันก่อนนะครับเมื่อเข้าบ้านนั้นซุนนะห์นบีตื่นนอนมานะครับทำน้ำละหมาดเมื่อมีกลิ่นปากเมื่อจะอ่านกุรอานแล้วก็เมื่อเข้าบ้านนบีก็จะทำการสีฟัน